รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลับลวงพลางออนทีวีนะคะกับดิฉันวาสนานาน่วมนะคะวันนี้นะคะเรามากันสบายๆอีกครั้งนึงนะคะแหมอาร์มแชร์นะคะแต่ว่านั่งสบายๆแต่ว่ามีแต่เรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเป็นเรื่องร้อนๆนะคะที่ตอนนี้นะคะต้องมีการจับตามองนะคะว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเราเนี่ยจะมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างช้าเนี่ยก็กะกันว่าไม่น่าจะเกินในวันจันทร์ในวันจันทร์หน้านะคะที่สำคัญเพราะว่าภาพของสนช.ในยุคนี้นะในยุคที่คสช.เข้าควบคุมอำนาจในการบริหารประเทศเนี่ยก็เชื่อกันว่านะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็ส่วนใหญ่ครึ่งนึงนะคะก็จะต้องเป็นทหารนะคะคือเท่าที่มีรายงานออกมาก็ระบุว่ามากกว่า100คนนะคะจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยกำหนดว่าไม่เกิน220ท่านนะคะแต่ว่าก็มีรายงานว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นคนคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็จิ้มเขาเรียกว่าติ๊กด้วยตัวเองนะคะว่าใครจะได้ใครไม่ได้เนี่ยจะเสนอแค่ประมาณ200คนเท่านั้นแล้วก็เหลือประมาณว่า สแปร์ไว้ประมาณ20คนเผื่อว่าจะมีการแต่งตั้งในอนาคตนะคะแต่ว่าแน่นอนว่านะคะว่าภาพของสนช.นะคะในยุคนี้นะคะก็ต้องถูกมองว่าเป็นสภาท็อปบูธบ้างได้รับฉายาขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่มีการออกมานะก็มีฉายากันไปแล้วนะว่าเป็นสภาท็อปบูธเป็นสภาทหารเป็นสภาสีเขียวนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีการชี้แจงเป็นการวงในนะคะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่อยู่ในภาวะปกติแล้วก็กองทัพเองเนี่ยซึ่งเป็นหลักในการก่อการรัฐประหารแล้วก็ต้องการจะมีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านเนี่ยก็ต้องการที่จะใช้ความเด็ดขาดแล้วก็ใช้ต้องมีการแก้กฎหมายหลายตัวนะคะในหลายฉบับในการที่จะต้องปฏิรูปประเทศในทุกด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็ต้องผ่านสนช.นะคะใครจะมองว่าสนช.จะกลายเป็นสภาตรายางหรือว่ากลายเป็นสภาซึ่งรองรับคสช.เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิที่จะมองได้นะคะเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนอย่างหนึ่งในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือว่าการปฏิรูปในทุกด้านนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยส่วนที่เป็นทหารเยอะๆเนี่ยเพราะว่าอะไรคะหนึ่งนอกจากทหารจะต้องเป็นหลักในการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยทุกเรื่องนะคะที่จะเป็นกฎหมายเนี่ยก็ต้องผ่านสภาแต่ว่าเรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องผ่านในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนี่นะคะเขาก็มองว่าโอ้โหเป็นทหารสนช.เป็นทหารเนี่ยก็คงต้องเลือกนายกรัฐมนตรีทหารหรือเปล่านะอันนี้เป็นประเด็นนึงนะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าในส่วนของสนช.เองเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าเป็นทหารซึ่งถ้าฟังจากที่ท่านพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งเป็นรองหัวหน้าคสช.แล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคสช.ด้วยเนี่ยระบุแล้วนะคะว่าในส่วนของกองทัพอากาศเนี่ยได้20ท่านนะคะคือได้โควต้าอย่างนี้ฮะคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทหารเนี่ยเขามีเวลาเขาแบ่งไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณหรือว่าเรื่องของโควต้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้อัตราส่วนที่เรียกว่า2ต่อ1ต่อ1นะก็คือว่าทบทรทอเพราะว่าทบเนี่ยเป็นเหล่าทัพที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้กำลังพลได้สัดส่วนที่มากที่สุดนะคะแล้วก็ทบทรก็ขออภัยนะกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยก็จะได้ประมาณ20คนอย่างเช่นท่านผู้บัญชาการทหารอากาศระบุไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสำนักปลัดหรือว่าบก.กองทัพไทยก็จะได้ในสัดส่วนที่ลดหลั่นกันลงไปแต่ว่าแน่นอนทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเป็นในส่วนของกองทัพบกมากที่สุดนะซึ่งคาดกันว่าน่าจะมากกว่า50ท่านนะคะแต่ว่าก็จะมีอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมคะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็มีหลักในการคัดเลือกของเขานะคะของท่านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยสนช.เขาจะเลือกแบบว่ายกแผงนะบรรดาผบ.เหล่าทัพผบ.หน่วยแล้วก็ผู้บังคับกองพันหรือว่า
ผู้บัญชาการกองพลแม่ทัพภาคอะไรเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะยกพวกยกเขาเรียกว่ายกกลุ่มเข้าไปอยู่เป็นสนช.เลยแต่ว่าในยุคนี้นะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็มีหลักในการคัดเลือกตรงที่ว่า1อาจจะเป็นเรื่องของผบ.หน่วยเนี่ยต้องมีเป็นผบ.หน่วยแต่ถ้าดูจากคุณสมบัติแล้วเช่นเรียนปริญญาโทจบปริญญาเอกเรียนด้านรัฐศาสตร์ด้านกฎหมายอะไรมาเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เอาคนที่เป็นผบ.หน่วยทุกตำแหน่งเนี่ยไปเป็นสนช.นะเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดแล้วอันที่สองก็คือว่าท่านก็ต้องเขาเรียกว่าฟังเขาเรียกว่าแคร์สายตาคนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเอาแต่ลูกน้องเข้าไปโดยที่ไม่ได้ดูคุณสมบัติเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มีการกำหนดกันก็คือคาดว่าจะเป็นนายทหารระดับผู้ใหญ่ลงไปจนถึงแม่ทัพภาคพลโทนะคะแล้วก็ลงไปจนถึงผู้บัญชาการกองพลนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่าจากสนช.แล้วเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาอะไรนับจากนี้เห็นหน้าตาของนายกรัฐมนตรีและหน้าตาของคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวไว้ช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าช่วงนี้เรารอการปลดเกล้าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ200ท่านนะคะออกมาก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนของรถแมประยะที่2ของคสช.ก็คือสนช.เนี่ยจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้นะไม่มีช้อยส์เป็นอย่างอื่นเลยนะคะเห็นว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่มีใครพูดถึงว่าคนอื่นจะเป็นนายกนะคะมีแต่ชื่อของท่านบิ๊กตู่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นะซึ่งเป็นผบ.ทบ.ด้วยนะว่ากลายเป็นเต็งหนึ่งเดียวที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์แบบนี้แต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาของคณะรัฐมนตรีหรือที่เรียกว่าโผครม.พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ออกมาหลายโผเลยนะคะมี 2-3 โผเพราะว่าอะไรคะท่านผู้ชมคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าคนที่ทำงานให้พลเอกประยุทธ์หรือว่าทีมงานที่พลเอกประยุทธ์ไว้ใจในการให้มีการคัดเลือกหรือช่วยกันคิดในการวางตัวคนที่จะเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มสำคัญเลยคือกลุ่มของเขาเรียกว่าบูรพาพยัคฆ์นะก็คือกลุ่มของท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะซึ่งเป็นอดีตผบ.ทบ.แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นพี่ชายจะใช้คำว่าสุดที่เลิฟเลยก็ได้นะเพราะว่ารับราชการอยู่121เป็นทหารเสือกันมาจนไปเป็นบุรพาพยัคฆ์รับราชการในหน่วยเดียวกันมาตลอดแล้วก็เขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาตลอดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนจัดวางคณะรัฐมนตรีส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของท่านพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณนะคะซึ่งเป็นอดีตรองผบ.ทบ.แต่ว่าเป็นเพื่อนรักของพลเอกประยุทธ์เลยแต่ว่าท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยคิดคอยวางแผนเรื่องต่างๆให้พลเอกประยุทธ์มาตลอดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยท่านก็มีส่วนในการที่จะร่างโผคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มาเสนอให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายนะคะซึ่งตอนนี้นะต้องบอกว่าแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีควบหัวหน้าคสช.เท่านั้นนะคะท่านจะไม่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าท่านได้ไปขอร้องต้องใช้คำว่าขอร้องนะคะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยพี่ชายทั้งสองคนก็คือสองปอก็คือปอป๊อกกับปอป้อมเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะรับตำแหน่งใดๆเลยนะอยากช่วยทำงานอยู่เบื้องหลังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็เป็นพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาของคสช.อยู่แล้วพลเอกอนุพงษ์เนี่ยก็เป็นรองประธานที่ปรึกษาของคสช.อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าจะต้องเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ประมาณว่าเอาว่าต้องร่วมหัวจมท้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นบิ๊กป้อมเนี่ยก็ตัดสินใจที่อาจจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมให้กับคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าตำแหน่งที่ก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงคือตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยหรือว่ามท.1ที่เรารู้จักในนามว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์2หรือว่าเป็นนายกน้อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงๆชื่อเดิมที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีการรัฐประหารเลยนะคะว่าเป็นชื่อของท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดิผบ.เป็นมท.1อันนี้เป็นโผแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็มาโผหลังการรัฐประหารเนี่ยเป็นชื่อของท่านพลเอกดาพงษ์ซึ่งเป็นเพื่อนรักของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าต่อมาเนี่ยเหมือนกับว่าพลเอกดาพงษ์เนี่ยท่านก็อยากจะแบบว่าทำงานอยู่เบื้องหลังก็เลยมีชื่อของท่านบิ๊กต๊อกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาผู้ช่วยผบ.แล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของคสช.เนี่ยให้เป็นมท
คอ1แทนนะฮะแต่แน่นอนนะคะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการจัดโผครม.เนี่ยไม่ได้จัดโดยคนกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทำให้มีโผนะคะโผที่ตอนนี้ต้องรอกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าชื่อนึงเนี่ยเป็นชื่อของพลเอกอนุพงศ์ว่าจะต้องเป็นมท.1กับอีกชื่อนึงเนี่ยกลับมาเป็นโผเดิมสมัยก่อนนะก็คือพลเอกดาพงศ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะนี่เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นะคะจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะว่าจะเอาเขาเรียกว่าเพื่อนหรือจะเอาพี่นะคะมาเป็นช่วยงานนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมงานเป็นทีมเวิร์กเดียวกันมาก่อนนะเพียงแต่อาจจะแบ่งงานกันทำอยู่เบื้องหลังพลเอกประยุทธ์กันมานะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เรารอดูนะคะว่าโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนในตำแหน่งอื่นเนี่ยครม.ชุดนี้ก็ต้องมีคนในคสช.เข้ามาร่วมหลายท่านอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะอย่างเช่นพลอากาศเอกประจินจันตองดูแววแล้วท่านก็คงมาเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะคะแล้วก็มีชื่อของท่านพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งวันนี้ท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะหรือว่าท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็เดิมก็มีชื่อตั้งแต่เดิมว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ว่าในช่วงของความขัดแย้งในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยในการที่จะหาตัวให้ได้เนี่ยก็เคยมีชื่อท่านเป็นตัวเต็งไปชิงเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนกันนะเพราะว่าท่านก็ทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดนะคะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะคะแล้วก็เรื่องของการตั้งครม.เนี่ยมันก็จะโยงไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายทหารซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรารอเรื่องของสนช.แล้วก็รอการตั้งรัฐนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.แต่ว่าในส่วนของการโยกย้ายทหารนะคะโอ้โหมีถามกันมามากมายนะคะว่าตกลงใครจะเป็นใครนะต้องตอบนะว่าแหมตอนนี้มันเป็นโค้ง2นะต้องรอโค้งสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในโค้งนี้เนี่ยเห็นกันแล้วนะคะว่าในส่วนของเขาเรียกว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดก่อนที่จะมาแทนท่านพลเอกธนศักดิ์ที่จะเกษียณเนี่ยตอนนี้นะทุกคนมองนะคะว่าชื่อของบิ๊กตีนะคะพลเอกวรพงษ์สง่าเนี่ยซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นเพื่อนรักเต็มทหารรุ่น12ของพลเอกธนศักดิ์เองแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคือตำแหน่งนี้ท่านก็บอกว่าจองมานานแล้วนะก่อนหน้านี้มีความแรงของท่านเสบี้พลเอกสิริชัยดิษฐกุลนะคะเสนาธิการทหารซึ่งเห็นว่าตอนนี้งานเยอะมากนะในเรื่องของการดูแลแรงงานต่างด้าวการทำงานในส่วนของให้คสช.ก็เยอะนะแต่ปรากฏว่ามีรายงานนะคะว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการตกลงใจทั้งไม่ว่าร่วมกับท่านพลเอกประวิตรที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรวมถึงท่านพลเอกอนุพงษ์แล้วนะคะว่าในส่วนของตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมที่เดิมเนี่ยมีข่าวว่าจะให้ท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยข้ามมาเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะก็มีชื่อของท่านเสบี้นะคะพลเอกสิริชัยเนี่ยจะข้ามจากเสนทหารไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแทนนะคะส่วนผบ.สูงสุดก็จะเป็นชื่อของท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรนะคะส่วนผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็เป็นไปอย่างที่เราคาดนะคะเป็นท่านบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะส่วนผู้บัญชาการทหารเรือนี่สิคะคือตอนนี้เนี่ยทุกคนมองแล้วนะคะว่า3คนเนี่ยยังมีเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถมีแรงมีความแรงเท่ากันนะคะแต่ถ้าดูจากปัจจัยเรื่องของความไว้วางใจและดูที่ตัวพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อว่าท่านจะเสนอชื่อพลเรือเอกไกรสอนจันทสุวรรณิชซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเตียนทหารรุ่น13ซึ่งเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.อยู่นะคะแต่ว่าฐานอากาศนี่สิครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวเต็งนะคือท่านบิ๊กตู่พลอากาศเอกสนตรีทศสนแจ้งเสนาธิการฐานอากาศเนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นน้องรักที่ทำงานกับท่านพลอากาศเอกประจินจันตองมานานเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนักบินรบแต่ว่าท่านก็เป็นนักบินลำเลียงนะ C123แล้วก็จบโรงเรียนในเรืออากาศเยอรมันก็เลยถูกโจมตีว่าเฮ้ยไม่ได้จบเราไม่ได้จบคือคล้ายๆว่าจะเป็นในทหารคนแรกที่จบต่างประเทศแล้วได้เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพนะเดี๋ยวไว้แหมคุยเรื่องหนักๆมาหืมนะเอาคุยกันเรื่องเบาๆบ้างดีกว่านะตบท้ายนะคะว่าแหมมีคนถามมาเยอะเลยนะคะว่าตอนนี้บิ๊กแต่พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งท่านถูกยกย้ายไปหลังมีการควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศเนี่ยท่านไปไหนทำอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าท่านเงียบจริงๆนะแต่ว่ามีรายงานอยู่นะคะว่าตอนนี้นะคะคือแม้ว่าตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษากระทรวงกลา
ลาโหมเนี่ยก็คืองานหลักๆก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะคะก็อย่างตอนนี้เขาเรียกว่าท่านนะมีงานมีรายงานว่าท่านตอนนี้เขาเรียกว่างานอดิเรกก็คือหัดตีกลองแล้วนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเดินจตุจักรบ้างแล้วก็ฟังเพลงบ้างแล้วก็คือแน่นอนเพราะงานที่แบบว่าที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าก็ต้องไปพักผ่อนไปทำงานแบบว่าเงียบๆแบบนั้นนะคะค่ะแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นน่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่ได้ออกงานอะไรนะนอกจากมีการประชุมในของบกทบแต่ว่างานนึงนะที่ท่านต้องไปแน่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คนใกล้ตัวท่านซึ่งเปรียบเสมือนลูกชายนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีลูกสาวนะสองท่านเป็นฝาแฝดนะแต่ว่าไม่มีลูกชายแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็คือนายทหารคนสนิทของท่านนะซึ่งท่านรักเหมือนลูกชายเพราะว่าตามติดไปไหนต่อไหนนะก็คือหนุ่มโอมนะหรือว่าพันตรีอัครพัฒน์เทพนรงค์นะแบบคนนี้เห็นเงียบๆนะโอ้จะมีการเขาเรียกว่าแต่งงานนะในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะแน่นอนนะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไปเป็นประธานนะที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีนะงานนี้ไม่รู้ว่าจะเชิญพวกพี่ๆนักข่าวไปด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็อยากไปเห็นท่านพลเอกประยุทธ์แบบว่าตัวเป็นๆนะเพราะว่าปกติเจอท่านแต่ผ่านจอนะคะในวันศุกร์เท่านั้นนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเบาๆตบท้ายวันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเราถ้าคุยเรากันเรื่องหนักๆมากๆเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมจะเครียดนะคะแต่ว่าวันนี้แหมเมาส์ต่อไม่ได้แล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ 19:30 นทาง Spring News แล้วก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ